ครับก็สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการตั้งค่าตัว Option Board ที่เป็นตัวอินเทอร์เน็ตนะครับตัวโมเดล CP1W-CIF41 นะครับซึ่งเป็นพอร์ตสำหรับในการเชื่อมต่อระบบสายแลนนะครับโดยเอาติดตั้งกับตัว PLC ของ Omron รุ่น CP1H นะครับโดยผมติดตั้งลงไปในสล็อตที่พอร์ตหมายเลข2นะครับตัว CP1H นะครับก็จะมีอันนี้พอร์ตหมายเลข1แล้วก็อันนี้หมายเลข2นะครับเวลาทำการติดตั้งนะครับเวลาเราซื้อมาใหม่นะครับเราก็แกะแล้วก็ทำการติดตั้งลงไปสิ่งที่เราจะต้องทำการเซตก็คือนะครับอย่างแรกคือเราจะต้องเข้าไปทำการเซตตัวค่า Dip Sweep นะครับหมายเลข4กับหมายเลข5ถ้าเป็นพอร์ตหมายเลข1นะครับให้เรา Dip Sweep ตรงนี้นะครับหมายเลข4ให้มันเป็น On นะครับถ้าเราใช้พอร์ตหมายเลข2ก็คือสล็อตนี้นะครับสล็อตนี้หมายเลข2ให้เรา Dip Sweep หมายเลข5ให้มันเป็น On นะครับตัวนี้เนาะหมายเลข5ให้มัน On นะครับไม่งั้นตัวOption Board ของเรามันจะไม่ทำงานนะครับตัว Option Board ที่ตัว Option Board อินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับที่เราซื้อมานะค่า Default ของมันเขาจะเป็นพอร์ตหมายเลข IP หมายเลข192.168.250.1 นะครับคราวนี้ว่าถ้าเราจะต้องเข้าไปทำการเปลี่ยนค่า IP หรือทำการเซตค่านะครับเราสามารถที่จะเข้าไปทำการตั้งค่าได้เลยนะครับโดยเข้าที่ตัวหน้าเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ของเราคราวนี้ก่อนที่เราจะเข้าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยครับเราจะต้องไปทำการเปลี่ยนตัว LAN ของเราที่เชื่อมต่อกับตัว PLC ตัวนี้อยู่นะครับ PLC ตัวนี้อยู่นะครับ PLC ตัวนี้วงแลนมันที่192.168.250.1 นะครับ192.168.250.1 นะครับฉะนั้นว่าเราก็ต้องไปเปลี่ยนไอ้แลนตัวนี้นะครับให้เป็น192.168.250แล้วก็อาจจะเป็น .2 อะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะเข้าไปที่อันนี้เป็น Windows 10ก็เข้าไป Control Panel นะครับแล้วเราเข้าไปที่ตัว Network Internet นะครับแล้วก็เข้าที่ Network นะครับก็ไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับเข้าที่ property นะครับแล้วก็เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4เราก็กดที่ property ตัวนี้นะครับปกติถ้าเกิดเรายังไม่เปลี่ยนนะครับมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้192.168.250แล้วก็อันนี้เราเซตเป็นหมายเลข15ก็ได้นะครับตัวซัมมาก็จะเป็น255255แล้วก็0นะครับก็กดโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือเราปรับตัวคอมพิวเตอร์ของเราให้มันไปอยู่ในวงแลนเดียวกันกับตัวแลนตัวนี้นะครับแลนใน CP1H นะครับคราวนี้เวลาเราจะเข้าไปทำการเปลี่ยน IP นะครับเราก็จะเข้าที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดหน้าเน็ตตัวไหนก็ได้นะครับเป็นโคมก็ได้ครับขึ้นมาก็192.168.250นะครับแล้วก็.1อันนี้คือค่า default ที่มันมานะครับแล้วก็ใส่ e00.htm นะครับเวลาเรากด enter นะครับเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับให้ใส่ password ether internet นะครับ internet นะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับ ethernet นะครับแล้วมันก็จะเข้ามาให้เราเซตค่านะครับ setting แล้วก็กด setting ตรงนี้นะครับแล้วเลือกset ตัวนี้คือค่าของ default หรือค่าที่มันเซ็ตมาจากค่าที่โรงงานนะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนหมายเลข IP มันใหม่ให้มันเป็นหมายเลข IP หมายเลข3ก็ได้นะครับหมายเลข3
ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น192.168.250.3แล้วก็ซับมาก็255.255.250เหมือนเดิมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนครับถ้าเราเปลี่ยนหมายเลข IP เป็นหมายเลข3นะครับตัวโหนดตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นหมายเลข3นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับ transfer ตอนนี้ผมกด transfer ลงไปนะครับแล้วผมจะรีเซ็ตตัวนี้ครับรีเซ็ตสังเกตว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนโหนดมันนะครับมันจะมีเออร์เลอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนเมื่อกี้เราเซตเป็น IP หมายเลข3แต่ว่าตัวโหนดมันยังเป็นหมายเลข1อยู่ถามว่าใช้งานได้ไม่ใช้งานได้แต่ว่ามันจะมีไฟสีแดงนี้กระพริบอยู่นะครับคราวนี้เราต้องไปทำการตั้งค่าใหม่ก่อนที่เราเปลี่ยนค่าหรืออะไรต่างๆเราต้องจดหมายเลขไว้นะครับตอนนี้เราเป็นตัวออปชันบอร์ดตัวนี้นะครับตัวเน็ตตัวนี้มันเป็นหมายเลข IP 192.168.250แล้วก็หมายเลข3แล้วนะครับคราวต่อไปเวลาเราเข้ามาตั้งค่าเราต้องเข้าที่หมายเลข3นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นหมายเลข3นะครับต่อเข้าไปตัวนี้ก็เป็นหมายเลข3แล้วก็ e00.htm เข้าเราก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับอินเทอร์เน็ตพาสเวิร์ดมันเป็นตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ผมใส่ตัวเล็กเป็นแคปล็อกนะครับ ETHERNET แล้วก็เข้าไปเซตใหม่นะครับเซตติ้งเมื่อกี้เราใส่หมายเลข3แล้วเราไม่ได้ใส่ตัวโหนด add date นะเราต้องเปลี่ยนเป็นหมายเลข3หมายเลข3นะครับแล้วก็ transfer มาตอนนี้ก็พอร์ตอินเทอร์เน็ตของเราก็จะเป็นพอร์ตหมายเลข 192.168.250 แล้วก็ .3 นะครับเดี๋ยวเรารีเซ็ตดูนะครับเวลาเปลี่ยนเซตค่าก็ต้องรีเซ็ตก่อนนะครับให้มันดับพอเรารีเซ็ตแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อไฟกระพริบที่เป็นเออร์เลอร์ก็จะหายไปนะครับก็จุดสำคัญคือถ้าเราใช้ตัวหลังเป็น IP 192.168.250.3 ตัวโหนดมันก็ต้องเป็นหมายเลข3ด้วยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะเป็นอะลามนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ใส่ค่า default ตัว250เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็น1ก็ได้นะครับ192.168.1.3ก็ได้ตัว3ตัวสุดท้ายเนี่ยต้องใส่ให้ตรงตรงนี้ก็ต้องใส่ตรงนะครับมันถึงจะไม่เออร์เลอร์นะครับนี่คือในส่วนของการตั้งค่าตัวพอร์ตอินเน็ตนะครับออปชันบอร์ดของ CP1W นะครับ CP1W CIF41 นะครับเพื่อให้มันใช้ในการเชื่อมต่อโดยการอัพโหลดดาวน์โหลดโปรแกรมผ่านระบบสายแลนนะครับตัวแลนของมันเราไม่ต้องเราจะต่อตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์เลยก็ได้หรือจะต่อตรงผ่านตัวฮับก็ได้นะครับแล้วแต่เราแล้วก็ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่ กับตัวจอทัชสกรีนตัวนี้นะครับของโปรเฟสตัวนี้ผ่านระบบสายแลนได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านตัวคอมพอร์ตนะครับก็มีประโยชน์มากนะครับในกรณีที่ว่าเราใช้ตัวทัชสกรีนตัวเดียวนะครับเราสามารถใช้ทัชสกรีนตัวเดียวแต่ว่าเราใช้ PLC 2ตัวเชื่อมต่อเข้าตัวจอตัวเดียวก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คือเป็นวิธีการนะครับจุดสำคัญนะครับก็คือถ้าเราใช้ออปชันบอร์ดตัวนี้นะครับเข้าพอร์ตหมายเลข2เราจะต้องเข้าไปเปลี่ยนดิฟสวิตช์นะครับที่หมายเลข5ให้มันเป็นออนนะครับถ้าเข้าหมายเลข1ถ้าเข้าพอร์ตหมายเลข1เราต้องเปลี่ยนดิฟสวิตช์หมายเลข4ให้มันเป็นออนนะครับแล้วก็เวลาเรามาเปลี่ยนค่านะครับค่า IP นะครับตัวหลังนะครับจะต้องตรงกับตัวค่าโหนดของมันตรงนี้นะครับตัวหลังตัวนี้นะครับจะต้องตรงกับค่าโหนดของมันตัวนี้ไม่งั้นมันก็จะมีไฟอะลามตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวนี้นะครับจะต้องจำไว้ให้ดีนะเราจะต้องทำสติ๊กเกอร์หรือเ
เขียนหมายเลขตรงนี้นะครับตัวค่าตัวนี้นะครับติดที่ตัวบอร์ดตัวออปชันบอร์ดตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันหลังเราถอดออกไปแล้วเราลืมเราไม่สามารถที่จะมาทำการตั้งค่ามันใหม่ก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากจะนั้นว่าค่าที่เราทำการเปลี่ยนหรือเซตไว้นะครับเราจะต้องบันทึกไว้ให้ดีนะครับว่ามันเป็นหมายเลข IP อะไรนะครับแล้วพอเวลาครั้งหลังมาเราจะทำการแก้ไขนะครับก็สามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเราไม่บันทึกไว้เราก็จะทำให้ไม่สามารถแก้ไขมันได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะค้นหามันได้อาจจะค้นหาได้แต่ก็ยุ่งยากนะครับนี่ก็คือในส่วนของการเซตค่านะครับในตัวออปชันบอร์ดของอินเทอร์เน็ตตัวนี้เข้ากับตัว PLC CP1H นะครับซึ่งมันจะทำให้เราสามารถที่ใช้งานยืดหยุ่นและก็มีเกิดประโยชน์ในการในการเชื่อมต่อได้ครับก็คือเราสามารถที่ใช้แลนในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเชื่อมต่อกับตัวทัชสกรีนเชื่อมต่อกับ PLC ตัวอื่นได้นะก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะสอนวิธีการใช้ตัวหน้าจอครับของโปรเฟสตัวนี้เชื่อมต่อกับตัว PLC ของ CP1H นะครับผ่านระบบสายแลนตัวนี้นะครับเดี๋ยวไงก็รอติดตามถ้าไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกับช anel เลื่อนล้ำช anel แห่งการเรียนรู้ระบบ PLC และระบบออโตเมชันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ